จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือหลังจากเดือน4เดือน5เดือน6ประมาณนี้จะเป็นฤดูที่มาใบไม้ผลิแล้วก็ฝนตกแล้วก็อย่างที่เห็นตอนท่านครับปัจจุบันนี้จะมีการปลูกข้าวอย่างที่เห็นนะข้าวแล้วเราจะไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเชิญครับผมแล้วเรามาดูระบบการระบบน้ำนะคือจะมีทำเป็นร่องอิฐบล็อกจากคลองส่งน้ำมาแล้วก็แบ่งน้ำไปตามนาท้องนาแต่ละที่ก็มันจะเห็นนะส่วนวิธีการปลูกข้าวก็เกือบจะมา100%แล้วครับคือใช้เครื่องแล้วต้นข้าวเล็กๆขนาดนี้ใช้ต้นข้าวเล็กไม่โตเหมือนบ้านเรานะมานี่ครับอันนี้ที่จับเหลือจากดำนาเสร็จแล้วก็ทำมาอย่างนี้ครับมันเป็นแพ็คเป็นแพ็คไม่ใส่รถแล้วก็ข้าวใครที่บ้านทำมาเสร็จก็คนจะรู้ดีครับผมช่วงนี้ฝนจะตกมากครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกมา